สาวฝรั่งคนนี้เธอมีชื่อว่าดิกกี้ซึ่งเธอได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและในวันนี้เธอกำลังจะมาลองกินอาหารไทยเป็นครั้งแรกโดยอาหารไทยที่เธอจะมาลองกินในวันนี้ก็เป็นอาหารอีสานอย่างเช่นส้มตำหลังจากที่ดิกกี้เธอได้ลองกินอาหารไทยครั้งแรกเธอก็รู้สึกว้าวกับอาหารไทยมากๆซึ่งเธอเนี่ยจะพูดถึงอาหารไทยว่ายังไงกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาดิกกี้เธอก็อยู่ที่ร้านอาหารข้างทางแห่งหนึ่งเธอบอกว่าในวันนี้จะมาลองกินอาหารอีสานเป็นครั้งแรกซึ่งเธอได้ยินมาว่าอาหารอีสานอย่างส้มตำมันเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองไทยและในวันนี้เธอได้มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วดิกกี้เธอจึงอยากจะลองกินส้มตำดูสักครั้งว่ามันมีรสชาติเป็นยังไงบ้าง เธอบอกว่าเท่าที่เธอเนี่ยรู้มาอาหารอีสานมีรสชาติที่เข้มขน้นและก็เผ็ดมากฉะนั้นแล้วในวันนี้เธอจึงอยากจะมาลองกินดูว่ามันจะทำให้เธอเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอาหารไทยจากนั้นเธอก็บอกว่าส้มตำมีปลาล้าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเธอรู้มาว่าปลาล้านั้นมีขั้นตอนการทำที่ค่อนข้างยุ่งยากต้องเอาปลามาหมักไว้เป็นเวลานานให้มันเน่าแล้วก็จะกลายมาเป็นปลาล้า เธอบอกว่ามันมาหัศจรรย์มากๆที่คนไทยนั้นสามารถคิดค้นวิธีนี้ได้จากนั้นดิกกี้เธอก็ได้พูดถึงบรรยากาศของร้านอาหารที่นี่เธอบอกว่าร้านอาหารข้างทางมีบรรยากาศที่สุดยอดจริงๆเราได้นั่งอยู่บนถนนที่มีรถสัญจรไปมาและก็นั่งกินอาหารที่อร่อยออร่ยหลังจากนั้นเพื่อนของเธออีกสองคนก็มาถึงเธอบอกว่าเพื่อนของเธอนั้น รู้จักที่นี่ดีเพราะว่าเขาเนยอยู่ที่นี่มานานแล้วซึ่งเพื่อนของเธอมีชื่อว่าแกรี่และเอมิลี่ทั้งสองคน,นได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานจึงรู้จักอาหารไทยเป็นอย่างดีแต่ดิกกีเ้เธอเพิ่งจะเคยกินอาหารไทยเป็นครั้งแรกและเธอก็หวังว่าเพื่อนของเธอจะสั่งเมนูที่อร่อยมาให้เธอได้ลองกินจากนั้นเพื่อนของเธอก็บอกว่าไม่ต้องกังวลคุณจะได้กินอาหารที่อร่อยอย่างแน่นอนเพราะอาหารไทยอร่อยมาก หรือเอาง่ายๆอาหารไทยเนี่ยอร่อยทุกอย่างจากนั้นพวกเธอก็ได้สั่งอาหารดิกกี้เธอบอกว่าที่นี่มีข้อเสียคือไม่มีเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ดีหน่อยที่เอมิลี่เพื่อนของเธอนั้นสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้ฉะนั้นแล้วเธอจึงไม่ต้องการเมนูภาษาอังกฤษเธอให้เพื่อนของเธอนะครับสั่งอาหารให้กินดิกกี้เธอบอกว่าเธอบอกให้เอมิลี่เนี่ยสั่งเมนูที่อร่อยที่สุดให้เธอได้ลอง เธอตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าเอมิลี่จะสั่งอะไรให้เธอกินและไม่รู้ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเพราะครั้งนี้เนี่ยเป็นการกินอาหารไทยครั้งแรกของเธอด้วยจากนั้นดิกกี้เธอก็ได้เดินมาถามแกรี่ว่าสั่งอะไรบ้างแกรี่จึงได้ตอบว่าเขาเนี่ยสั่งคอหมูย่างแล้วก็บีส้มตำด้วยส้มตำเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ดังนั้นแล้วขาดส้มตำไม่ได้ซึ่งในตอนนี้ดิกกี้นะครับเธอก็บอกว่า เธอไม่เคยกินปลาล้ามาก่อนแต่เธอรู้ว่าปลาล้าเนี่ยคืออะไรเธอจึงได้ถามแกรี่ว่าปลาล้ามีรสชาติเป็นยังไงแกรี่จึงตอบไปว่ามันเป็นน้ำหมักจากปลาเน่าเขาก็อธิบายไม่ถูกว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นยังไงเธอต้องลองกินมันด้วยตัวเองถึงจะรู้ซึ่งแกรี่นะครับเขาก็ยังได้บอกอีกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบปลาล้าจากนั้นดิกกี้เธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะลองดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไง เธอหวังแค่ว่ามันจะอร่อยและเธอจะชอบรสชาติของปลาล้าซึ่งในตอนนี้พวกเธอนั้นก็ได้ช่วยแม่ค้าทําอาหารแกรี่จึงได้ช่วยแม่ค้าตาส้มตําในระหว่างนี้ดิกกี้เธอก็ได้ยืนดูแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกแปลกใจมากๆที่เห็นแม่ค้าใส่ปูสดลงไปในตําแตงมันไม่ใช่ปลาล้าและก็ไม่ใช่ปูดองแต่มันเป็นปูสดๆดที่แม่ค้าใส่ลงไปดิกกี้เธอบอกว่า เธอกลัวที่จะกินปูสดๆแต่ด้วยความที่มันมีกลิ่นหอมแบบนี้เธอจึงจะลองกินมันให้ได้เพราะมันคงอร่อยมากๆหลังจากนั้นดิกกี้เธอก็ได้มายืนดูแม่ค้ากำลังทำคอหมูย่างเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยกินและก็ไม่เคยคิดเลยว่าคอหมูย่างจะเป็นแบบนี้มันดูเหลือเชื่อมากๆและในตอนนี้ดิกกี้แกรี่และก็เอมิลี่พวกเธอก็ได้อาหารครบแล้วซึ่งก็จะมีน้ำตกหมูคอหมูย่าง ตำแตงและก็ส้มตำโดยดิกกี้นะครับเธอก็ได้บอกว่าเธอไม่รู้จักอาหารพวกนี้มาก่อนเธอจึงได้ให้แกรี่เนี่ยอธิบายว่าอาหารแต่และอย่างคืออะไรโดยแกรี่นะครับก็บอกว่าเริ่มต้นสิ่งนี้คือคอหมูย่างพวกเขาเนี่ยนำเอาเนื้อหมูไปหมักกับซอสน้ำมันหอยและก็น้ำตาลเล็กน้อย จากนั้นก็นำไปย่างและหั่นออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ต่อมาก็คือน้ำตกหมูพวกเขาเนี่ยจะนำเอาเนื้อหมูที่ย่างแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆใส่หอมแดงน้ำปลาน้ำมะนาวพริกแห้งแล้วก็ข้าวคั่วและต่อมาก็คือตำแตงแกรี่เขาบอกว่ามันก็คือส้มตำที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองไทยเพียงแต่เมนูนี้จะไม่ใช้มะละกอแต่พวกเขาจะใส่เป็นแตงกวาแทนซึ่งกระบวนการทำตำแตงนั้นก็เหมือนกับส้มตำเลย เพียงแค่ใส่น้ำปลามะเขือเทศน้ำมะนาวเล็กน้อยแล้วก็ปรุงรสให้เข้ากันจากนั้นก็เอาปูที่ฟิตเอาไว้มาใส่ซึ่งมันเป็นปูสดแกรี่บอกว่าอาหารไทยนั้นคลาสสิกมากๆและเมนูต่อมาก็คือส้มตำแกรี่เขาบอกว่าดิกกี้เธอได้จะรู้จักดีอยู่แล้วดิกกี้จึงตอบว่าเธอเนี่ยเคยได้ยินว่าส้มตำอร่อยมากๆแต่เธอไม่เคยกินมาก่อนและนี่ก็เป็นครั้งแรกของเธอด้วยแกรี่จึงได้อธิบายว่า ส้มตำเนี่ยเขาใส่มะละกอน้ำปลาลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บแล้วก็ถั่วลิสงลงไปหลังจากที่แกรี่อธิบายจบแล้วพวกเธอก็ได้กินอาหารดิกกี้นะครับเธอบอกว่าเธอจะลองกินคอหมูย่างก่อนวิธีการกินคอหมูย่างคือเราต้องเอาเนื้อหมูมาจิ้มกับน้ำจิ้มตรงนี้มันเป็นน้ำจิ้มแจ่วคนไทยเรียกแบบนั้นและเมื่อเธอได้กินเธอก็บอกว่าเนื้อหมูเนี่ยนุ่มมีรสชาติหวานเล็กน้อย แต่น้ำจิ้มแจ่วนั้นมีรสเปรี้ยวและก็เผ็ดมันน่าทึ่งมากๆอร่อยจริงๆจากนั้นดิกกี้เธอก็บอกว่าคนไทยมักจะกินข้าวเหนียวกับคอหมูย่างมันจะทำให้อร่อยเพิ่มมากขึ้นซึ่งเธอก็จะลองกินดูว่ามันจะเข้ากันไหมและก็จะอร่อยหรือเปล่าเมื่อเธอได้ลองกินเธอก็บอกว่ามันอร่อยและเข้ากันมากๆจากนั้นดิกกี้เธอก็ได้ลองกินเมนูต่อไปซึ่งก็คือตำแตงเธอบอกว่าเมนูนี้มันน่าทึ่งมากๆ แต่เธอก็กลัวที่จะลองกินสิ่งนี้เพราะมันมีปลาล้าอยู่ในนี้เยอะมากๆแต่ถึงขนาดนี้แล้วเธอก็จะลองกินมันให้ได้ต่อให้มันจะไม่อร่อยก็ตามจากนั้นเธอก็ได้ลองกินตำแตงเมื่อกินคำแรกเธอยังไม่ได้พูดอะไรและเธอก็ได้กินต่อคำที่สองดิกกี้เธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับมันดีมันไม่ได้แย่แต่มันมีกลิ่นที่ค่อนข้างเหม็นซึ่งดิกกี้เธอบอกว่ารสชาติของตำแตงมันดีมากๆ แต่กลิ่นของมันเนี่ยใช้ไม่ได้จากนั้นเธอก็ได้กินอีกคำและบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยมันใช้ได้รสชาติไม่เลวแต่ก็ยังมีรสชาติที่เหม็นอยู่ดีต่อมานะครับเธอจึงได้ลองกินอีกเมนูหนึ่งซึ่งก็คือน้ําตกหมูเธอบอกว่าหน้าตาของมันเนี่ยดูจะเป็ดมากๆเพราะมันเป็นสีแดงแต่เมื่อเธอได้ลองชิมนะครับเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆมันอร่อยที่สุดเท่าที่เธอเคยกินมาแล้วแล้วเธอก็บอกว่า น้ำตกหมูอร่อยกว่า2เมนูก่อนหน้าที่เธอกินมาจากนั้นเธอก็ได้กินต่อไปเรื่อยๆแล้วบอกว่ามันอร่อยมากๆอร่อยจริงๆและเธอก็ได้ลองกินเมนูต่อไปก็คือส้มตำเพื่อนของเธอบอกว่าชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมากรุงเทพพวกเขาต่างพากันมากินสิ่งนี้การมากรุงเทพแล้วไม่ได้กินส้มตำถือว่าเราเนี่ยยังมาไม่ถึงประเทศไทยจากนั้นดิกกี้ก็ได้ลองกินส้มตำ เมื่อกินส้มตำเข้าไปแล้วเธอบอกว่ามันเผ็ดมากๆปกติเธอก็เป็นคนที่กินเผ็ดได้แต่ส้มตำเนี่ยมันมีระดับความเผ็ดที่มากกว่าที่เธอเคยกินมามันเผ็ดมากๆเผ็ดจนจะสามารถฆ่าพวกเราได้เธอบอกว่าลองดูในจานนี่สิมันมีพริกอยู่ในนี้มากมายปากของเธอเนี่ยแทบจะติดไฟเลยหลังจากที่ได้กินเพราะมันเผ็ดมากๆและเธอก็ได้บอกว่า ถึงแม้ว่ามันจะเผ็ดมากๆก็ตามแต่สำหรับส้มตำแล้วเธอก็ชอบรสชาติของมันมันอร่อยดีแต่เธอบอกว่ายังสู้น้ำตกหมูไม่ได้น้ำตกหมูเนี่ยอร่อยที่สุดหลังจากนั้นเธอก็ได้หยิบเอาน้ำตกหมูขึ้นมากินต่อซึ่งในตอนนี้ดิกกี้เธอก็ได้บอกว่าอาหารไทยนั้นเผ็ดมากแต่ก็อร่อยและเธอก็ได้กินน้ำตกหมูจนหมดเธอบอกว่าเธอชอบน้ำตกหมูมากๆมันอร่อยที่สุดเลย และเมื่อพวกเธอกินข้าวเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินออกจากร้านและกล่าวขอบคุณแม่ค้าซึ่งดิกกี้เธอบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นตลาดและก็เปิดในวันเสาร์ด้วยอาหารที่นี่ก็อร่อยมากๆครั้งต่อไปที่เธอมาประเทศไทยทเธอจะกลับมากินที่นี่อีกหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์เพื่อไปอยังร้านอาหารอีกร้านหนึ่งซึ่งก็เป็นร้านอาหารตามสั่ง ดิกกี้เธอบอกว่าเมนูขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยก็คือผัดกระเพราเธออยากจะลองกินมันมากๆเธอจึงได้ให้เพื่อนของเธอพามาที่นี่ซึ่งเมนูที่เธอได้สั่งมาลองกินในวันนี้ก็คือกระเพราหมูกรอบหลังจากที่ได้กินเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆสมแล้วที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของเมืองไทยผัดกะเพรานี่อร่อยจริงๆหมูกรอบก็กรอบมากๆมันมีเนื้อนุ่มและกรุบกรอบมันน่าทึ่งมากๆ หลังจากที่กินไปแล้วมันมีทั้งรสชาติหวานมันเค็มรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเธอบอกว่าผัดกะเพราเมืองไทยเป็นอาหารที่น่าอัศจรรย์จริงๆแถมราคาก็ไม่แพงด้วยจานนี้แค่50บาทและเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วดิกกี้เธอก็บอกว่าการมาทัวร์ชิมอาหารไทยครั้งแรกในวันนี้ของเธอนั้นมันอร่อยมากๆเธอรู้สึกดีที่ได้กินอาหารไทยเป็นครั้งแรกอาหารไทยอร่อย ถึงแม้ว่าจะมีรสชาติที่เผ็ดไปหน่อยก็ตามแต่เธอนั้นก็ชอบมันมากๆโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของดิกกี้สาวชาวต่างชาติที่ได้เดินทางมากินอาหารไทยเป็นครั้งแรกที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้ซึ่งหากใครนะครับที่ชอบเรื่องราวนี้หรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหน ที่เดินทางมาเที่ยวมาลองกินอาหารไทยอีกต้องติดตามและรอรับชมกันต่อไปเอาล่ะครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ